นายกรัฐมนตรีขอให้สหรัฐเข้าใจสถานการณ์ในไทยและรับฟังความเห็นทั้งสองฝ่ายติดตามจากคุณณวีวรรณสมรภูมิมีรายงานสดเข้ามาครับพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังระบุนะคะว่าจะเชิญบุคคลที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเช่นนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลเข้ามารายงานตัวเพราะว่าขัดต่อกฎอัยการศึกค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจหากนายแดเนียลราเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไม่เข้าใจสถานการณ์ในไทยและการตัดสินตามกระบวนการกรณีการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนื่องจากฟังความไม่ครบถ้วนทั้งที่รัฐบาลได้พยายามชี้แจงและไม่ได้ตอบโต้โดยพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ในฐานะมิตรประเทศพร้อมย้ำว่าไม่เคยคิดที่จะใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์ทางการเมืองกลั่นแกล้งตระกูลใดและไม่ว่าฝ่ายใดก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกันมีเช่นนั้นการปฏิวัติที่ผ่านมาก็จะถือว่าเสียของท่านเป็นนายกเนี่ยจะไม่ยอมให้ประเทศไหนเข้ามาไม่ยอมไม่ใช่แต่ชาติเราในเรื่องไม่ใช่ทุกประเทศมีศักดิ์ศรีประเทศไทยก็ต้องมีศักดิ์ศรีของประเทศไทยนะความสัมพันธ์ของประเทศเราให้เกียรติทุกประเทศแต่เห็นว่าผมไม่เคยไปต่อต้านใครเลยแต่ผมเสียใจได้ในการแสดงความเห็นบางอันเนี่ยมันไม่ใช่ไงถ้าฟังข้างนี้แล้วพูดอย่างนี้ไม่ใช่ผมก็เสียใจที่เราเป็นมิตรกันมายาวนานแต่ผมไม่ใช่ศัตรูของเขาเพราะเราวันหน้ามันก็ต้องเดินหน้าประเทศกันไปอย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะเรียกตัวผู้ที่ข่มขู่รัฐบาลยุโยงปลุกปั่นสร้างความแตกแยกมารายงานตัวอย่างเช่นนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลเป็นต้นนะคะและการควบคุมตัวก็จะไม่ใช้วิธีการที่รุนแรงแต่จะเชิญมาปรับทัศนคติทั้งนี้หากไม่ยอมยุติการเคลื่อนไหวก็จะดำเนินมาตรการจากเบาไปหาหนักเช่นการห้ามออกนอกประเทศและการระงับการดำเนินการธุรกรรมทางการเงินส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ไม่เชิญมาเพราะถือว่าให้เกียรติในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์ยังเปิดเผยถึงการประชุมสมช.วันนี้ด้วยนะคะว่าถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดพิจารณาจัดโครงสร้างคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้โดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นการยกกระบวนการภายในของไทยมีทั้งสิ้น3ขั้นตอนคือกระบวนการทำความเข้าใจการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งหากทำสำเร็จจะมีการลงสัตยาบันร่วมกับผู้เห็นต่างและขั้นตอนสุดท้ายคือการเดินหน้าตามโรดแมปยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบซึ่งรัฐบาลยินดีและพร้อมที่จะพูดคุยทุกเวลาหากมาเลเซียในฐานะผู้ประสานงานสามารถไปรวบรวมกลุ่มที่มีความเห็นต่างมาพูดคุยได้ครบถ้วนซึ่งก็จึงไม่มีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนค่ะส่วนกรณีที่เกษตรกรจะออกมาเคลื่อนไหวนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าก็พร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำความเข้าใจโดยขอความร่วมมือค่ะไม่ให้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะเพราะรัฐบาลเองก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่แล้วค่ะคุณพินภัทรคะ